ขั้นตอนที่1ค่ะคุณผู้ชมตรวจสอบความพร้อมก่อนเลยนะคะโดยเฉพาะความพร้อมของเราบัตรประจําตัวประชาชนนํามาตรวจสอบรายชื่อและลำดับบัญชีรายชื่อในประกาศคือถ้าเกิดง่ายๆคุณผู้ชมอาจจะตรวจจากแอปสมาร์ทโหวก่อนก็ได้จดหมายเลขของเรานะคะเพื่อที่จะเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้หรือจะไปตรวจสอบที่หน้าหน่วยเลือกตั้งกลางก็ได้จากนั้นอย่าลืมตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครและหมายเลขพักที่เราต้องการเลือก ขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วไปดูเลยว่าป้ายจังหวัดที่เรามีสิทธิ์อยู่ในจุดไหนยื่นบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนพร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ขั้นตอนที่3รับซองและบัตรเลือกตั้งค่ะคุณผู้ชมจะได้รับบัตร2ใบนะคะเป็นบัตรสีม่วงเป็นบัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตส่วนบัตรสีเขียวเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อจากนั้นเข้าไปในครูหาค่ะลงคะแนนคําเครื่องหมายกากาบาททําเครื่องหมายกากบาทเท่านั้นนะคะที่หมายเลขหมายเลขเดียวหากไม่ต้องการเลือกใครก็ทําเครื่องหมายกากาบาทในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครหรือไม่เลือกนั่นเอง จากนั้นพับบัตรเลือกตั้งค่ะทาเป็นเครื่องบัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายแล้วน่ะแล้วก็นําใส่ซองที่ปิดผนึกส่งให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเซ็นชื่อกํากับตรงรอยต่อผนึกซองให้เรียบร้อยและนําใบแล้วก็ซองเนี่ยนะคะมาหยอดลงหีบบัตรด,ด้วยตัวเองค่ะทีนี้สิ่งสําคัญที่จะต้องนําติดตัวไปในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็คือเรื่องของบัตรประชาชนแต่เอ๊ะหลายๆคนบัตรประจําตัวประชาชนอาจจะหมดอายุไปแล้วนะครับมีคําถามว่าเอ๊ะถ้าบัตรหมดอายุ จะใช้ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือใช้ได้นะครับหรือคุณผู้ชมอาจจะใช้พาสปอร์ตนะครับใช้ใบขับขี่หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะมีบัตรประจำตัวข้าราชการก็ใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในแอปไทยดี D. อันนี้ก็สามารถที่จะนำไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เหมือนกันนะครับตามติดตัวไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับเขาบอกว่าบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเนี่ย จะยังไม่เอาไปนับคะแนนนะครับแต่ว่าจะถูกส่งไปที่สถานที่ในเขตเลือกตั้งก่อนแล้วก็รอนับคะแนนในวันเลือกตั้งจริงวันที่14พฤษภาคมแต่ มีข้อห้ามแล้วก็ข้อพึงระวังที่จะต้องระวังในการใช้สิทธิ์เหมือนกันนะครับใช่ก็ต้องมาเน้นย้ำกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คุณผู้ชมนั้นเสี่ยงในการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งข้อห้ามในการทําในช่วงของการเลือกตั้งนะคะก็ประกอบไปด้วยการห้ามใช้บัตรอื่นหรือว่าบัตรที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมาใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งห้ามทําเครื่องหมายอื่นบ,นบนบัตรเลือกตั้งนะคะคุณผู้ชมทําได้แค่กากระบาดเท่านั้นไม่จําเป็น รักใครมากใส่รูปหัวใจหรือว่าทําเป็นวงกลมแบบนี้ไม่ได้ไม่งั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสียห้ามนําบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามทําบัตรเลือกตั้งชํารุดเสียหายนะคะและระหว่างการลงคะแนนห้ามใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์อื่นใดไปถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งให้เห็นการลงเครื่องหมายหรือว่าการกาคะแนนของเราห้ามผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งพยายามเข้าไปออกสิทธิ์หรือว่าใช้สิทธิ์เลือกตั้งห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งให้คนอื่น เห็นนะคะว่าตัวเองเนี่ยลงไปเลือกสมัครผู้ผู้สมัครคนใดและที่แน่นอนก็คือห้ามขายห้ามจำหน่ายใจแจกห้ามจัดเลี้ยงเครื่องดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเมื่อวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันนี้และห้ามเล่นการพนันห้ามลงขันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งเด็ดขาดค่ะ